สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิดตาฝังตะกรุดเงินรุ่นเพชรรุ่งโรจน์หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีออกเมื่อปีพ.ศ.2535ค่ะสำหรับองค์ในคลิปนี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะเมื่อเทียบขนาดความสูงกับเหรียญ10บาทนะคะก็จะเห็นว่าองค์พระจะเล็กกว่าเหรียญ10บาทไปนิดนึงค่ะสำหรับองค์นี้สภาพองค์พระคือสวยสมบูรณ์ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะสามารถคลิกดูตรงใต้คลิปจะมีคำว่าคำอธิบายนะคะอิ่มจะแจ้งราคาพร้อมกับ ID Line แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ